วัสดีครับผมนายณภัทรเสียงสมบูรณ์ครับเจนเทิลแมนเหรอครับความเป็นสุภาพบุรุษมันก็คือการที่ไม่รู้นะในมุมมองผมคือการที่เราเห็นใครเวลาต้องการความช่วยเหลือเราก็ยื่นมือช่วยการที่เราเอาใจใส่ใครหรือว่าดูแลใครคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นเพื่อนครอบครัวหรือว่าคนร่วมงานอย่างเงี้ยครับผมแปลกๆมีก็ขอให้เป็นคนดีจิตใจซื่อสัตย์เป็นคนที่คิดดีโพซิทีฟก็โอเคนะคือผมคิดว่าการใช้ชีวิตคู่มันต้องเข้าใจกันละกันและการเข้าใจกันยอมรับก็เกิดจากการฟังผมอ่ะผมชอบผู้หญิงโตกว่าเวลาเขินแล้วก็เวลาที่เหมือนทำอะไรผิดแล้วรู้ตัวอย่างเงี้ยน่ารักดี พบกับนายได้ในคลีโอฉบับเดือนกันยายนนี้แล้วเจอกันครับ